ถือโอกาสสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับตามติดชีวิตหมอรำนะครับมื้อนี้อาจารย์สนใจได้มีโอกาสนะครับมากนะครับตามติดชีวิตหมอรำคณะสงวนศิลป์เอาบอกง่ายๆที่สงวนศิลป์นะครับล่ำถึงแต่สมัยใดต่อสมัยใดมื้อนี้มาพอกับบรมครูนะครับเป็นครูบาอาจารย์หมอรำเป็นหัวหน้าหมอรำนะครับที่ไปที่มาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงนั่นอาจารย์สนใจก็ตามติดชีวิตหมอรำตามที่ FC ของเฮาต้องการอยากให้อาจารย์สนใจนําหามาร่ําเก่าๆให้แน่เพิ่นอยู่จังไหนไปยังไหน FC เป็นแต่สมัยเพิ่นตั้งเนาะมื้อนี้ถือโอกาสกราบสวัสดีครับพอกราบสวัสดีครับเออสวัสดีครับเออสวัสดีเอารายงานตัวนี่ชื่อจังไหนชื่อไหนผมนี่ชื่อสงวนครับพ่อสงวนกินค่ํานั้นกินกินค่ําบ้านเลขที่184บ้านหัวฝายหมู่2ตําบลกระเดงอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ล่ะจังหวัดขอนแก่นเฮาครับเอาถามจักก่อนตะกี้ตะก่อนตั้งแต่หน่อยนุ่มจุ่มจีเนี่ยเป็นดาวรุ่งใหม่ๆหมอลําใหม่ๆนี่ไปลําน้ําขนาดใดปิ่นมาลําที่เรียกแม่นบ่พ่อปิ่นมาลําที่เรียกนั่นเรียนลําอยู่กับอาจารย์ประพันธ์ศิลป์เอ้าติครับบาดที่มีอาจารย์ประพันธ์ศิลป์ไปฝึกหมอลําอยู่บ้านหันเฮดตำบลนี่ล่ะอําเภอบ้านหนองปลาหมอนี่ล่ะตำบลบ้านแทนตะเก่าเฮานี่ล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะตำบลบ้านแทนบัดที่เนี่ยคณะสประยงศิลป์คณะเอิ้นน่ะน่ะผมก็เลยเป็นเด็กน้อยเพราะว่าพี่หัวหน้าบ้านทั้งเฮียนมามักพี่สาวผมบัดที่นี่ก็ไม่เห็นผมล่ําเรียนก็เลยเอาผมไปเรียนล่ําน้ําก็เลยฮู้จักกับอาจารย์ประพันธ์ศิลป์ประพันธ์ศิลป์อยู่บ้านคําเลี้ยงเฮาเนี่ยครับบ้านคําเลี้ยงเพิ่นมาอาจารย์แม่บ้านทันเฮียโอ้อาจารย์ประพันธ์ศิลป์เนี่ยก็ตอนนั้นเพิ่นดังเด้ลีลาบดีอ่ะลีลาบดีแม่นบ่ครับได้ไปล้ำน้ำเพิ่นบ่ตอนลีลาบดีเนี่ยลีลาบดีไปล้ำน้ำเพิ่นอยู่ตอนเพิ่นตั้งออกคณะกันน่ะแต่ล้ำน้ำเพิ่นอยู่4หางานอยู่ตอนเป็นประพันธ์ศิลป์นี่ไปล้ำอยู่บ่นเหรอครับครับตอนจากประพันธ์ศิลป์ไปล้ำอยู่ตอนนี้พอสงวนนี่จะได้มาตั้งเป็นสงวนศิลป์บ่ที่เนี่ยเอาเต็กกี้กะมาตั้งเป็นหมอลำเพื่อนอยู่บ้านหอกสายคณะสอเพิ่มพรอุดรศิลป์เอ้าหมอลำเพื่อนกะล่ำอยู่อยู่ติได้ล่ำเอ้าบัดที่นี่กะก็สิได้มาได้ลูกได้เมียกะมาหัดล่ำให้พ่อบ้านหอกสายนี่ล่ะจังได๋มาเป็นเพิ่นกะเลยฮักเลยเอาไปเป็นลูกเขยเพิ่นโอ้ครับอันนี้คือชีวิตที่เป็นไปเป็นมาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ได้ไปเป็นหมอลำน้ำสงวนไปน้ำประพันธ์ศิลป์ไปอยู่น้ำประพันธ์ศิลป์อายุประมาณ16ปีจะเป็นพระเอกบ่พอเป็นตัวตลกเป็นตัวตลกเป็นที่มานั่นคือเก่านี่ล่ะเป็นที่มันตลกเป็นตัวตลกเป็นผู้หญิงบ่เป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นแต่ว่าการล่ำการหยังเนี่ยโดยเฉพาะFC เฮาจังพอสงวนศิลป์เนี่ยคำว่าเป็นหัวหน้าคณะเขาสิบอกว่าเป็นพระเอกเลยเด้ผมไม่ได้ปีนนั่นแหละบ่ได้เป็นแต่ว่าล่ําเนี่ยสังวาดล่ําเนี่ยมันมวนสังวาดล่ําของเฮาเนี่ยทํานองนี้คือหมายถึงว่าทํานองนี้เนี่ยล่ําทํานองสงวนศิลป์เนี่ยมันสิมาจากอุดมศิลป์จากอุดมศิลป์ครับผมที่ผมจําได้เด้ครับจากพ่อแม่พ่อเฒ่าก็ได้เฒ่าไม่ได้ลูกได้เมียกับได้แม่อุดมศิลป์ไปล้ำมาแม่อุดมศิลป์แม่พ่อประพันธ์กันเลยถอดไปละพ่อประพันธ์ศิลป์เต้นไปล้ำน้ำอุดมศิลป์ไปล้ำน้ำอุดมศิลป์กับประมาณอยู่ปีนึงนี่ละครับประมาณไปอยู่น้ำเพิ่นปีนึงกับเป็นผู้ไก่ขีดของเพิ่นเพิ่นไก่เป็นผู้เขียงเป็นผู้นางไข่ออกไข่อ่อยยังเพิ่นสิไปใส่มาใส่แม่อุดมกับหักมากกันเลยขอเพิ่นย้ายออกจากพุ่งออกมาต่างคณะแล้วอยากร้องริมรถดูนี่ล่ะฝากไปครับพี่น้องฝากให้ลองล้มหูฝากให้เป็นชั่วรถอ้อยใจนั่นเทียนออกจากอุดมศิลป์สี่ล่ะใช่ไหมออกจากอุดมศิลป์ไปยุ่งน้ำอุดมศิลป์ประมาณ3ปีโอ้3ปีครับแต่คาตูถอดสังวาดมาเบิดเลยครับแต่คาตู100นึงนั่นบัดทิ้งมาอยู่150มาอยู่250ก็เลยออกจากเพิ่นมาตั้งเป็นวงสงวนศิลป์นี่ล่ะสงวนศิลป์เอาบัดนี้เอาซะก่อนพอสงวนเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุได้67 67ละติครับ67ปีนี่ล่ะ67ปีครับแล้วก็เข้ามาตั้งวงเป็นสงวนศิลป์นี่ในช่วงที่ออกจากอุดมศิลป์มาเนี่ยมาตั้งต้นเนี่ยเป็นยังไงครับที่เนี่ยมันลาบลื่นเนาะก็ดีอยู่ลาบลื่นกับใครว่าเป็นตนเป็นตัวมีตนมีตัวได้ก็ย้อนมาล้ํานี่ล่ะบ่พลาดหัวพลาดหยังไปเฮ็ดหยังเขาติดตามอันตัวตลกซื้อหยังก็
คืออิมานไนคืออิมานไนครับเขามักหลายนะครับพี่น้องยุคนั้นซื้อว่าอิมานไนนี่ตลกนี่ครับอันตอนรับออกมาตลกนี่เขาสิจําได้เด้ๆครับตอนอิมานไนรับออกมาตลกนี่ไปอยู่นําประพันธ์ศิลป์กับขี่เตบไปโรงเรียนน่ะนะครับไปเยหลีกับไปเยมองเอาไปเยหลีนี่ก็รับน้องกันนี่ครับไปเยหลีก็รับอยู่น้ํากันไปเยหลีครับก็รับอยู่ครับไปเยหลีนี่ติไปเยหลีติครับเป๋นี่ติครับวันนั้นอยู่น้ํากันเท่าสู่มือนี่ล่ะเราเป็นมารับอยู่ติปิ่นอุ๊ยอันเดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านน้องกรุงอันบ้านไผ่เด้อบ่แม่นติอ้าวบ่แม่นหลีบ่เป็นคนหลีคนละอันติติหลีนี่ก็เป็นมานําอยู่บ้านอีหยังล่ะเลยบ้านพ่อหมาดนี่แม็กรับน้ําประพันธ์ศิลป์ลูกสาวแล้วก็ลินนางเอกนี่ล่ะบดีอยู่ซุมื้อนี่ล่ะโอ้อยู่บ้านใดล่ะเฮาสิตามไปหาเราแม่นบ้านใดบ่ถามเพียพันธ์เก่าฮู้จักบ่ชื่อว่าใดบ่ได้แตกก่อแตกเล่าออกจากอุดมศิลป์แตกจากประพันธ์ศิลป์นี่ไปเพชรของไผของมันเลยครับแล้วก็เจ้าของนี่ไปใส่บ่เคยเล่นเป็นตัวนําเตี้ยๆมีแต่เป็นตัวตลกนี่แต่ตลกกับง่ายบ่เคยเล่นผู้ใต้ล่ําบ่เป็นผู้ใต้เออล่ําเป็นแต่เสียงผู้หญิงครับแล้วก็เจ้าบ่าวคู่มือนี่เค้าเลี้ยงแบบเจ้าหลายๆเลยครับเลี้ยงแบบจังหวัดเนี่ยออกมาในคู่มือนี่จนว่าตะเกียกคันแต่ปัจจุบันนี่มันมีตั้งแต่แนวเดียวเป็นตัวตลกเนียนบัดนี้คันบ่มีแนวนี้ออกมาในคนก็บ่หัวครับในปัจจุบันนี่ถือว่าใส่ชีวิตการร้องการล่ำลำบากล่ำบนตั้งแต่สมัยไปล่ำอยู่เวทีวัดก็ได้ไปแม่นบ่โอ้ยแห่งคักเวทีวัดน่ะเออเวทีบ่ไปก็ล่ำอยู่เดินวัดก็ได้ล่ำเดินวัดน้ำบักจับล้อมเบาเอาที่ก็มีเวทีซั่นเวทีบ่ไปฮอดเด้มันอยากได้เงินเพิ่นไปหาสงวนสักลุงเสน่ห์เพิ่นว่าค่าโตย่างบ่ล่ำนี่เอิ้นค่าจ้างบ่ล่ำนี่ย่างดังที่สุดบ่เกิน 7,000 หรือ 5,000 แม่นบ่แม่นสมัยตะเกียบผมก็รับ 5,000 หานึงแน่มักตั้งกันแต่ครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แม่นรับ 150,000 ที่กับบ่เหลียทอรับอัน 6,000 7,000 เอ้ามันคือเป็นจังซั่นมันเป็นได๋รายจ่ายโอ้ยพ่อยรายจ่ายรถเจ้าภาพมาถามกับรถจักคันหางยังจักคุณถ้าเฮาบ่ตามใจเพิ่นกับญาติบ่ได้เงินเฮาก็เอาไปเผื่อเขาไปหลายก็ที่เว้ากับเพิ่นไปผู้เดียวกลับขึ้นมาบ้านก็คือเว้าง่ายๆเจ้าภาพนี่ก็ต้องการอยากกับร่างการอยากกับร่างการคันเฮาไปสิไปเฮ็ดรถจอดหน่อยนี่ผู้เจ้าภาพนี่ก็ตกใจตกใจคันเฮาขี่รถ2แถวไปนี่บ่มีรถบัสไปนี่เจ้าภาพก็ตกใจครับเออมันเป็นยังค่อยเป็นจังซั่นเจ้าภาพนั่นล่ะสมัยคือมื้อนี่โอ้ยต่างเก่าต่างหลังคอยจะแม่นญาติเดี๋ยวนี้ก็จะบ่สิเฮ็ดแบบใดเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าอยากจะมากราบลือฟื้นประเพณีของเฮาย่านฮีบเก่าของหลังเฮาลูกหลานเกิดรุ่นๆย่านบ่ฮู้จักว่าหมอลำเป็นจังได๋เป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าจะกลับขึ้นมาคือเก่านั่นล่ะพ่อเดี๋ยวเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็คือหมายถึงว่าที่อาจารย์สนชัยได้นําหาหมอลำเนี่ยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าหยังว่าติ1 FC ของเฮาบอกว่าไปฟังร้องฟังล่ําคู่มือมีแต่เตยเตยก็บ่แม่นเตยในเรื่องซ้ําเตยก็เตยแบบเอาเพลงกลางๆมาเตยเนาะครับแต่จะกี้เนี่ยจังสงวนศิลป์ไปล่ําหรือจังไอ้ม่านฟ้าไปล่ําเนี่ยมันมีแต่เตยในเรื่องครับบัดนี้ก็คู่มื้อนี่ก็จะว่ามันจังได๋ตี3หรือตี2ตี3ตี4นี่แฮ้ม่วนฟังมาล่ําครับคู่มื้อนี่บ่มีมีแต่เตยอย่างเดียวมีแต่เตยอย่างเดียวพอครับนี่คือชีวิตตั้งแต่ตะกี้กับเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี่นะครับซึ่งตอนนี้กับปัจจุบันนี่พอสงวนนี่ก็เล่นตัวเป็นนั่งม่านฟ้าเป็นตัวตลกคันบ่มีตัวนี้เนี่ยคณะต่างๆที่เป็นหมอลำในยุคของคณะอุดมศิลป์ประพันธ์ศิลป์คันบ่มีอีมานไปทําการแสดงเนี่ยเจ้าภาพสิบ่จ้างเพราะว่ามากหลายการเล่นการหยังออกมาลี้ล่าแต่ว่าบ่ได้เฟื้อฟ้าคือจังพวกคู่มือเด้เป็นตะกี้ก็ได้ครับเออบ่ได้เฟื้อฟ้าหมายถึงว่าการเล่นแบบอันโกกๆแบบอีหยังจังซี้ตะกี้บ่ค่อยมีปานใดครับคู่มือนี่ปัจจุบันนี่ก็ธรรมดามันต่างอยู่ต่างสมัยเนาะต่างกันหลายพอต่างกันหลายคู่มือนี่เขาบ่เล่นเลี้ยงน้ําเฮาดอกเขาเล่นเลี้ยงมีขี่เครื่องบินขี่มีโรงแรมมีหอแต่ว่าผมว่าเอาน้ําเพิ่นผมเอาตาเลี้ยงอันนั้นมันเป็นเรื่องทันสมัยเด้มันบ่เน้นอนุรักษ์คือจังคู่มือนี่มันเป็นนิท่มบ่แม่นนิทานครับมันบ่เป็นนิทานโบราณเหตุข้องเก่าโบราณเฮาเนาะครับเออนั่นล่ะแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับจังสงวนศิลป์เนี่ยเล่นมาหลายก็ถือว่าใส่ชีวิตคุ้มค่ามาตั้งแต่10กว่าปีจนฮอดป่านนี้ไฟนี่มันคือ
ไฟนี่มันถือสายตาเล่าตัวนี้ก็เกิดมีปัญหาในเรื่องสายตามองเห็นข้างใดสลัวอยู่ตัวนี้มองเห็นข้างซ้ายข้างทั้งนี้พ่อนี่ข้างซ้ายข้างนี้มิดไปแล้วข้างนี้บ่เห็นนะครับข้างขวานี่จะบ่เห็นนะแต่ร่างใจของเขาคือเก่าพ่อใจไปคือเก่าใจเราไปคือเก่าเพราะเล่าไปน้ำลูกขั้นคนอื่นเราบ่ไปเด้บ่ไปเดี๋ยวนี้บ่ไปน้ำเจ็ดเดือนท่านใจร่วมมิตรทุกคนเจนทำผมว่าไปนี่น้ำหอดเงี้ยนกับประพันธ์ศิลป์เนี่ยตะกี้เนี่ยตะกี้ไปนอนเฝ้าท่านใจร่วมมิตรได้พี่น้องสมัยสมาคมท่านใจร่วมมิตรไปนอนเฝ้าเอางานอยู่บ้านพักค่ำใจกับประพันธ์ศิลป์สมัยนั้นท่านบ่ได้ไปนอนเฝ้าท่านบ่ไปแย่งกันอยู่หั่นเจ้าข้ามาบ่ได้ได้งานมันบ่ได้พ่อบ่ได้เนี่ยพี่น้องตะกี้เนี่ยหมอลำบ่มีดอกสิไปจ้างอยู่บ้านเจ้าภาพบ่มีที่เขาสมาคมอย่างเดียวแล้วก็ล่าสุดบ้านพักท่านใจเนี่ยเอาไปเอามาเพิ่นก็เลยต้องยุบบ้านพักท่านใจแล้วบัดนี้ก็มันจะเลื่อนแล้วเพราะว่าโทรศัพท์ก็มีโทรเขาหมอลำหมอลำก็มีโทรศัพท์มีบ้านมีซองทุกอย่างทุกมือนี่มีแต่เจ้าภาพโทรเอาหมอลำไปทำสัญญาอยู่บ้านเด้นี่นะมันก็เลยเป็นยุคที่ท่านสมัยเนาะครับนะครับพี่น้องอันนี้ก็ด้วยการเล่นการลองการล่ำสายตาอาจจะติดแสงติดไฟในเวลาเราไปเล่นไปหยังกับเวลาแก่โตมากนะกับประกอบเข้าไปนะครับในเรื่องของการใส่ชีวิตของสงวนศิลป์นะครับหมอล่ำสื่อเสียงระดับหนึ่งขั้น FC ผู้ใดได้เบิ่งแล้วเนี่ยสิรู้จักเลยว่าสงวนศิลป์เนี่ยสังวาสการลองการล่ำแล้วก็เรื่องเล่าของสงวนศิลป์ที่เป็นไปจังไดชีวิตของคนเฮาสิดําเนินการไปจังไดหรือในปัจจุบันนี่สิเป็นไปจังไดเดี๋ยวอาจารย์สมชัยสิถามต่อในตอน2แล้วก็สิให้ร้องให้ล่ําให้ฟังเป็นสังวาสขอนแก่นให้ลูกหลานพวกที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้ได้ฟังแน่สังวาสเนี่ยว่ามันเป็นจังไดผู้มือนี่มันล่ําที่ตั้งแต่ล่ําแบบไปไหนก็ล่ําไปคือว่าล่ําเป็นเมิดแม่นบ่พอครับล่ําเป็นเหลือแต่กี้นี่สิไปเรียนร้องเรียนล่ําเนี่ยมันยากซําใดจังพอสงวนคนเล่าไปสิไปหัดล่ําน้ําประพันธ์ศิลป์เล่าต้องเฮ็ดแบบใดเล่าต้องเฮ็ดจังไดไปเพิ่นจังค่อยรับไปอยู่น้ําเพิ่นแล้วเฮ็ดแบบใดทําตัวแบบใดจังค่อยสิได้เป็นหมอล่ํามันบ่ได้เป็นหมอล่ําง่ายๆคือคู่มือนี่ตะกี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวสิให้เล่าเว้าสู่ฟังว่าการไปลองไปล่ํานั้นมันความยากความลําบากแบบใดการขี่รถขี่ล่าก็บ่มีคือจังปัจจุบันนี้ย่างไปแบบใดการไปลองไปล่ําแบบใดเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงนี้พักเบรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งสงวนศิลป์นะครับว่าเฮาสิฟังแล้วเป็นตาเอาไปเล่นเป็นตาเอาไปล่ําให้พี่น้องได้ฟังแบบคนบ่ตีกันล่ําม่วนๆสิเป็นจังได๋นั่นตอนต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะครับ